ขาเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงร้านขายแกงกะหรี่ Just Curry นะเป็น Facebook ของคุณโอ๊ตชวรินทร์เขาก็โพสต์ Facebook แนะนำร้านขายแกงกะหรี่ของเขานะฮะ ร้านเปิดแล้วนะครับมาชิมแกงกะหรี่เด้อแล้วก็โพสต์ภาพของร้านโพสต์ภาพของเมนูอาหารนะฮะแล้วก็มีข้อความอีกว่ามีใครรับข้าวแกงกะหรี่ไหมครับนี่ก็โพสต์คือร้านเขาขายแกงกะหรี่อ่ะก็โพสต์ขายลงใน Facebook แต่ปรากฏว่าถูกแบนครับ Facebook แบนโพสต์นี้แล้วขึ้นข้อความว่าคุณจะไม่สามารถถ่ายทอดหรือลงโฆษณาได้เป็นเวลา30วันเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณเคยโพสต์สิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนของเราโพสต์นี้ขัดต่อมาตรฐานของเราเกี่ยวกับการชักชวนทางเพศของผู้ใหญ่จึงมีเพียงคุณเท่านั้นเห็นโพสต์นี้โอ้มันคงจะดักจับคำว่ากะหรี่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เขาขอโพสต์เขาโพสต์ต่อครับคือมันคือข้าวมันคือแกงกะหรี่นะมันไม่ใช่ขายบริการใช่ไหมโอ้โหก็ถูกปิดกั้นไปนี่คือร้านเขาแล้วจะให้เขาขายแล้วจะให้เขาโพสต์ยังไงก็เขาขายข้าวแกงกะหรี่ใช่มันเป็นชื่อเฉพาะของเมนูอาหารนี้นะแต่มันเข้าใจว่าทาง Facebook มันคงจะมีสแกนเนี่ยดักจับคำพวกนี้อยู่แล้วนะกะหรี่เหรอกะหรี่นะเออดูเนี่ยอย่างนี้เนี่ยชี้แจงได้นะก็ทำเรื่องก็เหมือนกับมันจะมีช่องทางในการอุทธรณ์ไปอ่ะชี้แจงได้นะว่ามันไม่ใช่การขายบริการทางเพศมันไม่ใช่มาเชิญชวนขายบริการทางเพศนะใช่โอ้โหดักจับแบบเป๊ะเลยเออดูสิฮะแล้วบางทีทำไมถ้า Facebook เมื่อก่อนเนี่ยแกนนำ3นิ้วบางคนเนี่ยโพสต์ให้ของลับประธานชวนเนี่ยทำไมไม่แบนเออไอ้คำนั้นอะรุ้งอะใช่ไหมคำนั้นเลยเออให้เจ้าโลกคุณชวนเนี่ยไม่ใช่ใช้คำว่าเจ้าโลกเลยนะใช้คำตรงๆเลยนะฮะเออทำไมมันไม่สแกนเจอหรือมันเพิ่งจะมีระบบนี้ใช่ไหมเออโอ้โหไอ้นั่นหยาบกว่าอีกหรือว่านั่นไม่ใช่เป็นการขายบริการทางเพศไม่ใช่ขายของไม่ใช่ขายเออไม่ใช่ขายของใช่ไหมแต่มันก็คำก็หยาบนะใช่คือ Facebook มันเยอะนะFacebook มันเยอะนี่คือเรื่องมากนะเรื่องมากแล้วมันแบบโอ้โหอะไรที่แบบจะไปใช้พื้นที่ของ Facebook เนี่ยในการทำมาหากินเนี่ยมันสกัดมากละเอียดละออมากนะคือเรื่องเยอะมากนะโอ้โหอันนี้ก็ต้องไปคุณพี่คนนี้ก็ต้องไปอุทธรณ์ฮะมีช่องทางในการอุทธรณ์ปรึกษาคุณสถาพรได้ฮะ คุณสถาพรก็เพิ่งจะโดนบล็อกไปแล้วเพิ่งจะได้คืนมาอ๋อเพิ่งจะได้คืนมาเขาลงภาพเลยนะเหมือนไปลงภาพใช่มั้ยใช่จำไม่ได้แล้วแต่เขาก็มีช่องทางในการอุทธรณ์ไปชี้แจงไปนะแต่มันก็ไม่เร็วนะฮะโอ้กว่าสถาพรจะได้ Facebook คืนมาเนี่ยเป็นเดือนน่ะโอ้โหเป็นเดือนนะฮะนี่เอามาดูเรื่องดีๆท่านผู้ชมฮะไปที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับคุณอานนท์แสนน้ำประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันแห่งประเทศไทยคุณนิตยานาโลหรือว่านักสู้ป.4ประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันภาคอีสานร่วมกับอาจารย์ประยูรวงจันทราประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับดร.บัญชาสุปัญญาผอ.มูลนิธิสิ่งแวดล้อมนะครับนักศึกษาประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามหลายท่านไปร่วมเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันสวมใส่เสื้อเหลืองไปนะครับพร้อมประกาศนะฮะอยู่อย่างจงรักตาอย่างภักดีตามแนวทางของพี่แลมโบ้ครับให้แนวทางเอาไว้นะครับพี่แลมโบ้คุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับต้องการให้ประชาชนนั้นออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับอาจารย์ประยูรก็บอกนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยปิดเทอมแต่ก็ยังมีนักศึกษาที่อยู่ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนหนึ่งก็ประสานอาจารย์ผู้สอนนักศึกษามาร่วมกันเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันและในอนาคตก็จะขยายไปอยู่จุดต่างๆที่นักศึกษาลงพื้นที่พบปะทำกิจกรรมกับประชาชนตามหมู่บ้านอำเภอนะฮะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของประชาชนชาวไทยที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้นะฮะอาจารย์ประยูรบอกว่า
ก็มีนักศึกษาบางกลุ่มไม่เข้าใจถึงเรื่องของสถาบันเพราะไปเชื่อข่าวปลอมไปเชื่อเฟกนิวนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มบางกลุ่มออกมาแสดงท่าทีจาบจ้วงต่อสถาบันซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องการจะล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพวกเราชาวอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีนะครับแล้วก็ประกาศสนับสนุนมาตรา112นะครับนี่ครับก็มีการนำป้ายเดินแห่ไปยังด้านหน้ามูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อทำพิธีตอกตะปูเปิดป้ายหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันนะครับน้องๆหนุ่มๆสาวๆนักศึกษานะฮะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะท่านผู้ชมฮะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับเป็นหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันโดยตะปูดอกแรกนะครับพี่อนนท์แสนน่านนะฮะนี่ทำพิธีตอกตะปูคุณอานนท์คุณนิตยานะฮะครับพี่เดินทางไปเปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันที่ไหนนะท็อปนิวก็จะนำเสนอกิจกรรมนี้ของพี่นะฮะเราก็จะช่วยกันนำเสนอเผยแพร่ไปครับว่าคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยมีมากกว่าเยอะมีมากกว่าเยอะท่านผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องสถาบันแล้วนะฮะก็สองวันแล้วครับที่ข่าวคราวของนายปิยบุตรถูกฟ้องนะครับมาตรา112นะครับหลายท่านก็ถามถ่ายมานะฮะว่าปิยบุตรเนี่ยไปทำอะไรเข้าไปทำอะไรเข้าจึงถูกฟ้องนะครับก็คนที่ฟ้องเนี่ยก็คืออาจารย์เทพบุตรีลิมปัพพยองนะครับอาจารย์นักวิชาการทางประวัติศาสตร์นะครับท่านก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยนะครับแต่วันนี้เมื่อสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมามั้งทางด้านของเพจสถาบันทิศทางไทยท่านผู้ชมฮะได้ลงรายละเอียดว่าทำไมปิยบุตรนะครับจึงถูกฟ้องในข้อหานี้นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะไปหาอ่านได้นะฮะตอนนี้ผ่านมา2ชั่วโมงพอดีฮะทางด้านของสถาบันทิศทางไทยได้ถอดคลิปคำต่อคำที่ปิยบุตรเนี่ยได้เคยไปร่วมสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเมื่อปี2559นะครับเดือนมิถุนายนฮะเมื่อปี2559เดือนมิถุนายนนะครับนี่ผมจะอ่านบางช่วงบางตอนนะอ่านแล้วผมจะมีความผิดมั้ยเนี่ยนะเอาเป็นว่าในเพจสถาบันทิศทางไทยท่านผู้ชมเข้าไปอ่านดูนะฮะเขาได้แกะคำต่อคำและทำเป็นเพจภาพแบบนี้ดูง่ายมากฮะดูง่ายมากนะครับเนื้อหาเนี่ยประมาณว่าที่นายปิยบุตรไปร่วมสัมมนาแล้วไปบอกว่าอำนาจตุลาการศาลผู้พิพากษาเนี่ยพูดง่ายๆว่าอยู่ใต้อานัตของพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีความไม่ได้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจริงนะสถาบันเนี้ยสถาบันตุลาการเนี่ย อยู่ภายใต้การชี้นำบ่งชี้นะครับตามที่พระมหากษัตริย์ต้องการประมาณนั้นเนื้อหาประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเข้าไปอ่านดูได้นะฮะครับแล้วจะรู้เลยโอ้โหนี่และอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์สุวินัยพรนวไลนะฮะอาจารย์สุวินัยพรนวไลนะครับเมื่อคืนนี้ท่านได้โพสต์ Facebook นะครับในกรณีของอาจารย์ปิยบุตรจุดพีคของเขาน่าจะเป็นช่วงปี2018ถึง19นะครับเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาในฐานะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และผู้นำทางความคิดเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อเปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์ไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นจนเป็นที่มาของขบวนการชู3นิ้วเพื่อล้มเจ้าที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่10สิงหาคมเมื่อปี63นะครับอาจารย์สุวินัยบอกว่าวันนี้อาจารย์ปิยบุตรถูกตั้งข้อหาคดีมาตรา112ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่อาจารย์ปิยบุตรจะยืดอกไปพิสูจน์ตัวเองในศาล
คียงบ่าเคียงไหล่กับพวกลูกศิษย์สาวกจำนวนหนึ่งที่โดนคดีมาตรา112ไปก่อนหน้าแล้วเพราะอย่างน้อยนี่คือความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมของคนที่เคยเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคนเราถ้ามีวุฒิภาวะในความเป็นมนุษย์ต้องรับผิดชอบในความคิดและการกระทำของตนเองซึ่งสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปกับสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองทำควรเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอเพราะนี่คือคุณสมบัติของคนจริงมองในอีกแง่หนึ่งการโดนคดีมาตรา112ของอาจารย์ปิยบุตรคือโอกาสทองที่อาจารย์ปิยบุตรจะได้พิสูจน์ความเป็นคนจริงให้พวกลูกศิษย์สาวกดูคนเราคิดเป็นนักปฏิวัติได้มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่าเป็นคนลวงโลกอย่าเป็นคนขี้ขลาดและอย่าเป็นปีศาจคาบคัมภีร์แบบวินยูชนจอมปลอมนะฮะนี่ฮะอาจารย์สุวินัยเนี่ยเรียกคุณปิยบุตรเนี่ยอาจารย์ทุกคำนะเรียกอาจารย์ทุกคำครับนะฮะเรียกอาจารย์ทุกคำแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่เป็นโอกาสดีนะที่คุณปิยบุตรที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจะได้ไปพิสูจน์ตัวเองนะฮะว่าตัวเองเนี่ยโดนคดีนี้ไหมนะเหมือนกับลูกศิษย์ของคุณหลายคนที่โดนไปก่อนหน้านี้คุณจะรู้สึกเลยว่าคุณออกมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกศิษย์ของคุณนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะปิยบุตรมันเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะฮะอุ้ยโทษเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะฮะอาจารย์ปิยบุตรเข้าไปคอมเมนต์ว่าตัดตอนมาเป็นท่อนๆแบบนี้โดยไม่อ่านให้ครบหมายถึงว่าอาจารย์สุวินัยเนี่ยลงภาพด้วยลงภาพนะฮะลงภาพเพจคำพูดของคุณปิยบุตรนะครับท่านไปหาดูได้ในเพจของสุวินัยพรณวลัยเป็นภาษาอังกฤษและนี่เป็นเพจภาพแบบนี้แหละเป็นเพจภาพแบบนี้ซึ่งปิยบุตรบอกว่าตัดตอนมาเป็นท่อนๆแบบนี้โดยไม่อ่านให้ครบทั้งหมดแบบนี้เรียกว่าขี้ขลาดเรียกว่าปีศาจคาบคัมภีร์แบบวินยูชนจอมปลอมหรือเปล่าครับนี่เรียนคำพูดของอาจารย์สุวินัยอาจารย์สุวินัยก็ตอบฮะบทความนี่ของผมเห็นว่าอาจารย์ควรยืดอกไปสู้คดีมาตรา112ร่วมกับพวกเด็กๆที่โดนคดีมาตรา112ก่อนหน้านั้นเท่านั้นเองครับส่วนภาพประกอบบทความผมแค่แชร์มาจากภาพที่วนเวียนอยู่ในกลุ่มไลน์อีกทีครับอาจารย์ควรเตรียมข้อมูลหลักฐานไว้สู้คดีในศาลดีกว่าครับอาจารย์สุวินัยที่ตอบแบบอาจารย์เลยไหมก็ตอบแบบอาจารย์ตอบแบบอาจารย์เลยนะฮะนี่นะคุณหมอวรงค์คุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะครับหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีโพสต์เฟซบุ๊กถึงนายปิยบุตรนะครับว่าปิยบุตรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับนายปิยบุตรแถลงว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112และได้แถลงเรื่องนี้ซึ่งมีประเด็นที่พวกเราควรทำความเข้าใจประเด็นที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเสนอไม่มีอะไรที่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมากร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้เราเข้าใจได้เพราะแม้แต่คนฆ่าคนตายก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่านะแล้วก็พูดถึงว่าสิ่งที่ต้องรีบทำความเข้าใจก็คือปิยบุตรไปโยงได้ยังไงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยถึงต้องรีบปฏิรูปสถาบันจึงจะรักษาประชาธิปไตยผมอยากถามจริงๆว่าคำว่าประชาธิปไตยที่เห็นพวกนักเลือกตั้งเอามากอดแนบตัวคืออะไรกันแน่เห็นมีแต่พวกอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยแต่ชอบอ้างนั่นคือมาจากการเลือกตั้งแล้วเอาประชาชนมาอ้างในทุกเรื่องนะฮะการที่ปิยบุตรไปโยงเรื่องต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาประชาธิปไตยจึงเป็นการเชื่อมโยงที่ไม่มีแก่นสารทางวิชาการนอกจากรับความคิดจากภรรยาชาวฝรั่งเศสจนเกิดอคติในจิตหรือฝักใฝ่ระบบการปกครองแบบอื่นเพื่อไม่ต้องการให้มีสถาบันนี่นะฮะการที่นายปิยบุตรโพสต์เฟซบุ๊กว่าถูกดำเนินคดีตามมาตรา112มีประเด็นที่พวกเราต้องทำความเข้าใจฮะสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ผิดตามมาตรา112ผมฟังได้เพราะขนาดคนฆ่าคนตายยังปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าแต่การที่เขาไปเชื่อมโยงว่าต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาประชาธิปไตยและรักษาสถาบันสิ่งที่ต้องถามกลับไปยังนายปิยบุตรคือประชาธิปไตยของคุณหมายถึงอะไรรวมทั้งอาจจะมีแนวคิดที่ต้องการระบอบการปกครองที่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้สังคมโลกสังคมไทยเปลี่ยนตัวนะฮะ
เพราะคำว่าประชาธิปไตยนั่นคือเครื่องมือของประเทศนักล่าอาณานิคมยุคใหม่โดยอาศัยพวกชังชาติเป็นนอมินีเพื่อมาแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ผมอยากจะฝากไปยังนายปิยบุตรนะครับว่าอย่าทำให้สังคมไทยไปต่อไม่ได้เพราะวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่านักการเมืองก็พึ่งไม่ได้แม้แต่ทหารก็พึ่งไม่ได้เพราะอยู่ภายใต้อำนาจของทุนสามานและนักล่าต่างชาติเหลือแต่สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของประชาชนการที่นายปิยบุตรนี่ฮะอันนี้ของคุณหมอวรงค์นะครับ